ที่9พระเยซูเจ้าทรงปกลงครั้งที่3ชาวเราจงพิจารณาดูพระเยซูเจ้าทรงปกลงเป็นครั้งที่3เราสมคิดว่าอีกประเดี๋ยวพระโลหิตจะไหลลงแต่คุณบาปเป็นอันมากยังไม่รู้จักพึ่งพระบารมีของพระองค์โอ้ยจิตใจข้าจะเร่าร้อนรักอาวรณ์ในพระคริสต์เจ้าหวังให้ทรงพระทัยพระเจ้าข้าแต่พระคริสต์เจ้าขอนมัสการถวายพระพรแด่พระองค์สถานที่12พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์บนกางเขนดูพระเยซูเจ้าในระหว่างผู้ร้ายสองคนพระองค์ทรงมอบพระวิญญาณคืนแด่พระบิดาลาร้องว่าจบบริบูรณ์แล้วจึงสิ้นพระชนม์เพื่อมนุษย์ทั้งหลายขอทรงเมตตาเถิดพระเจ้าข้าขอทรงเมตตาเถิดขอให้วิญญาณสัตว์ประหลาดที่ถึงแก่กรรมแล้วจงประสบสุขเดชะพระเมตตาแห่งพระผู้เป็นเจ้าเถิดอาเมนโอ้พระแม่มารีโปรดเจ้าในใจข้าพระเจ้าสวัสดีแก่สิ่งของพระองค์ขอพระเยซูคริสต์เจ้าของเราผู้ทรงถูกเทียนทรงแบกไม้กางเขนและได้ทรงถูกตรึงกางเขนโปรดอวยพรข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดหนึ่งบรรดาศิษย์ของยอห์นเข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่าทำไมพวกเราและพวกฟาริสีจำศีลอดอาหารแต่ศิษย์ของท่านไม่จำศีลเลยพระองค์ทรงตอบว่าผู้รับเชิญมาในงานแต่งงานจะโศกเศร้าหรือขณะที่เจ้าบ่าวยังอยู่กับเขาแต่จะมีวันหนึ่งที่เจ้าบ่าวจะถูกแยกไปวันนั้นเขาจะจำศีลอดอาหารพระวาจาของพระเจ้าทุกๆปีพระองค์ประทานโอกาสให้คริสเตียนเตรียมฉลองปัสกาด้วยความยินดีโดยชำระจิตใจให้บริสุทธิ์เมื่อแต่ละคนบำเพ็ญศาสนกิจประกอบกิจเมตตาปราณีโดยขมักขม้นยิ่งขึ้นอีกครั้งรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนำชีวิตใหม่มาให้แล้วจะได้รับพระราชทานบรรดาให้เป็นบุตรของพระองค์โดยสมบูรณ์โดยฉันจะนำออกเพื่อภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อรึกถึงเราเถิดส่งลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าข้าพระเจ้าที่ทรงโปรดจะรับเชิญมาประทับอยู่กับพระเจ้าบนรันนิ่งว่าจะที่ยังเป็นจิตใจพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงสันตานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานทุกความแก่ท่านทั้งหลายเถิดอาเมน